นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนไม่รู้ว่าฝนจะตกในช่วงเวลาไหนกันแน่เดาใจไม่ถูกจริงๆบางคนก็เพิ่งจะล้างรถและทำความสะอาดรถไปแต่สภาพอากาศก็ช่างไม่เป็นใจเท่าไหร่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายฝนกลับมาเทซะอย่างนั้นแต่อย่างไรซะมันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นอกจากไม่เอารถออกจากบ้านเลยแต่สำหรับคนที่ต้องนำรถออกไปทำงานทุกวันแล้วก็ควรจะต้องฟังกันสักหน่อยเพราะในวันนี้ Car of No จะมาบอกวิธีการขับรถในขณะที่ฝนตกจะขับอย่างไรจึงจะทำให้รถของคุณเปื้อนน้อยที่สุด 1. เมื่อจำเป็นต้องนำรถออกมาลุยสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือเมื่อเวลาที่คุณอยู่บนท้องถนนควรจะเว้นและรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเอาไว้เพราะเนื่องจากสิ่งสกปรกที่มาจากยางรถคันหน้าจะตวัดขึ้นมาโดนรถของเราอย่างไรก็ตามถ้าขับเว้นระยะห่างจากคันหน้ามากเท่าไรรถของคุณก็จะมีความสกปรกน้อยลงแถมยังลดความเสี่ยงในการชนท้ายคันหน้าได้อีกด้วยเพราะเนื่องจากถนนที่เปียกอาจจะทำให้รถเบรกไม่อยู่แล้วเกิดการลื่นถลายของรถทำให้รถอาจพลิกคว่ำได้ 2. เมื่อหยุดรถหรือจอดรถแล้วควรใช้น้ำสะอาดล้างทันทีในขณะที่คราบยังไม่แห้งเพื่อที่จะกระจัดคราบสิ่งสกปรกที่มาเกาะบนตัวรถของเราให้หลุดออกไปอย่างง่ายดายและนี่ก็เป็นวิธีการขับรถในฤดูฝนง่ายๆที่คุณสามารถทำได้แถมยังให้รถของคุณเปื้อนน้อยที่สุดอีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่